หูยยกขึ้นหน่อยยกขึ้นหน่อยว้าวสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้คือคักเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าวันนี้เรามีของกินอีกแล้วครับผมวันนี้นะพ่อถาก็ไปเอฟของมานะครับเอฟของไว้ลืมซีเอฟปกติก็จะมีหมวกรองเท้ารอบนี้เป็นอะไรเสื้อไหมไม่ใช่พวกทรงพวกเสื้อพ่อจะเอฟของงั้นแต่วันนี้เป็นของกินไงมาเป็นกล่องแบบนี้นะใช่ครับผมแม่เดือนยังไม่รู้ราคานะอ่ะนี่เลยนะครับพ่อไปเอฟมาจากเทพของหลงมาแล้ว Facebook นะครับหรือไม่ก็หลงซีฟู้ดนะครับนี่เลยนะฮะใช่ครับซีฟู้ดใช่พ่อไปนั่งดูไงตอนดึกๆเห็นเขาไลฟ์สดอยู่เฮ้ยเจ้านี้น่าสนเว้ยเสร็จก็มานั่งดูโอ้โหมันมีอยู่อย่างหนึ่งที่แม่เดือนน้องฟิวบอกว่าอยากกินมากแต่พี่ฟิวไม่เห็นพูดถึงนะนั่นก็คือไม่ใช่ เห็นบนอยากให้พ่อไปตกมาให้ม ไม่ใช่ไม่ใช่ครับเขาเรียกว่าอะไรในปูตัวใหญ่ปูลัดก้าคิงแคปแคปคิงอะไรทักอย่างนึงอะไอปูส้มส้มตัวใหญ่อะนะปูจักจั่นนะไม่ใช่นะไม่ใช่ใช่ไหมปูส้มส้มตัวใหญ่เขาเรียกอะไรนะคิงแคปชีแชปเป็นราชาของปูราชาปูหรือว่าปูอลาสก้าใช่ปูถูกปะเนี่ยปูอลาสก้าโอเคนะครับก็คือทั้งหมดนี้อยู่ในกล่องนี้แล้วนะครับกล่องนี้มูลค่า 4,606 บาท6บาทใช่4,606 บาทจริงๆอ่ะเขาบอกว่าให้เอฟอ่ะ 4,600 แล้วก็ให้เติม6บาทเพราะว่างงว่าทำไมต้องใส่6บาทด้วยก็ไม่เป็นไรแต่พ่อดูแล้วว่ามันคุ้มแต่ตอนนี้พี่ฟิล์มน้องฟิล์มแม่เดือนยังไม่รู้นะครับว่าข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างใช่คำว่าคุ้มของพ่อเนี่ยคุ้มขนาดไหนไม่รู้ต้องมาดูกันนะครับแกะเลยแล้วกันมาอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับเพราะว่าคลิปก่อนหน้านี้มันจะเป็นกล่องสุ่มพ่อมองว่ากล่องสุ่มมันก็ตื่นเต้นดีแต่วันนี้ถ้าอยากกินอ่ะซื้อเลยดีกว่าเอฟมาเลยใช่เอฟมาเลยแต่เขามีแบบจัดกล่องได้นะ15อย่างกี่พันก็ไม่รู้ก็มีแต่พ่อมองเอ้ยพ่ออยากให้ทุกคนได้กินอ่ะปูตัวเนี้ยมาดูราคา 4,606 บาทได้อะไรบ้างใช่ใช่อ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูอะไรดีกว่านะครับนี่เฮ้ยสุดยอดเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะพ่อลืมบอกปกติเวลาเราสั่งกล่องสุ่มเขาจะมาเป็นกระลังโฟมลังโฟมแล้วก็จะเป็นอะไรนะใส่น้ำแข็งแต่อันนี้เขาฟรีซมาแม่ใช่ค่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูอะไรดีกว่านะครับหูยังเย็นอยู่เลยแม่โอ้เห็นแล้วที่พ่อบอกว่าคุ้มไหมคุ้มไหมเต็มกล่องเลยอ่ะมาอย่างแรกแกะก่อนเลยตัวแรกเลยนะตัวมันอันนี้คืออะไรเอ่ยแม่ปูอลาสก้าค่ะปูอะไรนะปูอลาสก้าอลาสก้าต้องมีเอสเซนต์อลาสก้าโอ้โหมันหนีบมันหนีบวะไม่ดูดิมีน้ำเยอะโอ้โหยังมีไอเย็นออกมาอยู่เลยอ่ะดูฟิวสตันไปเลยครับตัวใหญ่ไหมครับฟิวใหญ่มากอุ้ยมันดูแบบน่ากินอ่ะพี่ฟิล์มเล่าว่าโน้นอยู่อ่ะโอเคหนึ่งตัวแล้วนะครับอันนั้นหนึ่งตัวนะแม่อันนี้จะเป็นเขาเรียกอะไรนะกล้ามกับขาเขาที่มีเนื้อเยอะๆก็คือโซนนี้ตรงไหนเนี่ยตรงนี้ใช่ป่ะไม่ใช่แยกเลยลูกอันนั้นหนึ่งตัวอันนี้หนึ่งตัวแต่อันนี้คืออีกหนึ่งส่วนอ๋ออันนี้จริงๆอ่ะจริงๆอ่ะพ่อสั่งมาหนึ่งตัวแหละมันมีซ้ายกับขวานะครับอ๋ออ่ะจะแกะให้ดูเดี๋ยวแม่แกะให้ดูนะครับนี่อันนี้ได้มาสองอันเพราะนี่เขากินกันเนี่ยตรงนี้ใช่ค่ะนี่ใหญ่มากเลยนะแม่นี่อุ้ยคาบหน่อยอันนี้ค่ะมันแหลมฟิวก็อยากจับเหมือนกันโอ้ยเย็นโอ้ยเย็นหันผิดข้างหันไม่นี่มันใหญ่มากเลยนะแม่ใช่นี่ตัวใหญ่กว่าตัวนี้อีกนะเพราะว่าใช่ค่ะดูจากช่วงขาเขาตัวเนื้อดีใจเนื้อเอาวางไว้ก่อนมาต่อไปคืออะไรครับพี่เฟมนี่มีตัวหนึ่งนะครับนี่เราสั่งมาสองตัวใช่โอ้ยหนำใจแล้วครับน้องๆวันนี้ได้กินสักทีเฮ้ยแต่ก่อนหน้านี้อ่ะแม่กับทั้งฟิวอยากกินมากใช่แล้วก็บอกว่าตามห้างแล้วเห็นอะไรเงี้ยมันแพงไงถ้าซื้อตามห้างแต่อันนี้เพราะว่ามันเป็นราคาที่แบบรับได้ไหนขอดูหน่อยแม่นี่ค่ะอุ้ยนี่นะครับ2ตัวนะสดมากเลยดูสีดีมันออกสีแดงนะแดงแบบแดงส้มเขานึ่งมาแล้วแล้วก็ใส่ช่องฟรีซอ๋อมันสุกแล้วใช่เหรอแม่ใช่ไหมไม่ใช่มั้งสีมันเป็นอย่างนี้อะไรของแม่เขานึ่งแล้วสีมันเหมือนนึ่งแล้วเหรอเนี่ยของเราอ่ะจะพูดผิดพูดถูกเราไม่เคยกินพูดตรงๆเลยนี่แหละต่อไปอะไรครับปลาหมึกหมึกกรวยหรือเปล่าหมึกกรวยใ
ใจอ๋อโอเคครับผมเราค้นพบหมึกสายพันธุ์ใหม่นะหมึกกล้วยอ้าวเพิ่งเคยมีเหรอหมึกกล้วยอ่ะมีแต่หมึกกล้วยเนี่ยต่อไปเป็นในโลกใบนี้ไม่มีหรอกพี่ปีหมึกกล้วยอ่ะอันนี้อะไรหอยแมงผู้เหรอใช่ครับฝั่งโน้นยังสงสัยหมึกกล้วยอยู่เลยเจอแต่กล้วยก็ไม่คือหมึกกล้วยเราเซิร์ชหมึกกล้วยเซิร์ชหมึกกล้วยจะเจออันนี้จะเป็นหอยนางรมหอยนางรมนะครับมาอีกหนึ่งถุงนะครับค่ะคือจริงๆอ่ะพ่อบอกเลยนะแม่ตอนที่เขาแบบให้ CF อ่ะ 4,600 อ่ะมีปู1ตัว2ตัวแล้วก็ชุดขาชุดนี้นะครับ4,600 บาทแต่ทีเนี้ยเขาแถมก็คือจะแถมอันนี้แถมหมึกกล้วยของฟิวแล้วก็หอยนางรมนะครับแล้วก็มีหัวปลาแซลมอนคืออยากจะบอกว่าอันเนี้ยดีมากเลยนะเราไม่ต้องมาแงะเองเขาแกะมาให้แล้วเดี๋ยวขอดูหน่อยเอ๊ะหัวปลาแซลมอนป่ะเนี่ยหัวปลาแซลมอนเนี่ยเขาชอบเอาไปทำแบบซีอิ๊วอะต้มยำต้มซีอิ๊วอ๋อต้มซีอิ๊วแม่ใช่มันไม่ใช่ต้มยำโอเคนะครับแล้วก็ต่อไปกุ้งนะครับอันนี้นึ่งมาแล้วของจริงอันนี้นึ่งมาแล้วแต่ก็ฟรีมานะครับเดี๋ยวรอไปนึ่งจริงแม่กินได้แล้วนะค่ะแล้วที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือจิ้มน้ำซีฟู้ดจิ้มน้ำซีฟู้ดเนี่ยน้ำจิ้มไม่มีใครเล่นเลยอ่ะเราอ่ะเป็นอย่างเงี้ยหนูอยากกินแล้วอยากได้สาระเลยครับผมตอนนี้นะเราก็แกะมาครบหมดทุกอย่างแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า 4,606 บาทของเราเนี่ยคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับก็จะมีปูคิงแคปนะครับ2ตัวนะครับนี่โอ้โหใหญ่นะแม่นี่ฝ่ามือพ่อนะครับ2ตัวนะครับแล้วก็เขาเรียกอะไรเนี่ยตัวก้านกับขาเขาใช่ก็ถือว่าตัวนึงเลยป้าเพราะมันครึ่งนึงใช่แค่ไม่มีกระดองใช่แค่ไม่มีกระดอง3ตัวโอเคนะแล้วตัวใหญ่ด้วยนะที่สำคัญเลยชอบอยากกินตรงนี้ครับผมแล้วก็จะมีเป็นหมึกกล้วยนะครับแล้วก็มีเป็นหอยอะไรเนี่ยหอยแมงคู่หอยนางรมกุ้งแล้วก็หัวปลาแซลมอนนะครับทั้งหมดนี้ 4,606 บาทนะครับแม่คิดว่าไงคุ้มคุ้มนะเดี๋ยวแม่จะไป F อีกโอ้ยรู้ที่ F แล้วนี่ที่ F แล้ววันนั้น F ไม่ทันว่าจะ F เนื้อปูอยู่3กล่อง990หรือ990ต้องฟิวฮะต้องฟิวว่าคุ้มนะเพราะว่ามีหมึกกล้วยด้วยไม่มีเคยไปมีแต่กล้วยเพราะว่าไอปูอาราสก้ามันแพงอยู่แล้วอันนี้มันต้อง3ตัวราคาเนี้ยรับได้โอเคนะที่สำคัญเลยมีหมึกกล้วยด้วยใช่อะไรก็พี่เพมคิดว่าไงก็ถือว่าคุ้มนะคะพ่ออุตส่าห์เอฟมาให้เราทานเราก็ขอบคุณพ่อมากมากอ่ะโอเคนะเดี๋ยววันนี้เราทำเมนูอะไรบ้างแม่1แล้วก็อันนี้น่าจะ1อันนี้ไปนึ่งใช่ไหมปูเนี่ยนะอันนี้แม่ว่าจะผัดอะไรนะเสียของว่าแม่นึ่งเธอนึ่งหมดเลยเหรอใช่อันนี้เขาไม่ค่อยทำเป็นอาหารไม่เป็นไรแม่อยากลองเออให้แม่แค่ฝั่งเดียวอันเดียวอ่ะอย่ามาแย่งแม่กินนะโอเคอ่ะปูเนี่ยเอาไปนึ่งส่วนนึงแล้วที่เหลือแล้วครับแม่ก็จะไปผัดไอ้พริกเผาไงคล้ายๆผัดอ๋อเหมือนกะหรี่โอเคนึ่งกับผัดผงกะหรี่ครับแล้วก็ที่เหลือละแม่ไปนึ่งทางสุกใช่ไหมอันนี้น่าจะปลาหมึกแบบทอดไหมอันนี้แม่จะทำปลาหมึกผัดไข่เค็มโอ้โหมันใหญ่มากเลยนะแม่เท่ากล้วยเลยเนี่ยก็เดี๋ยวครึ่งนึงให้น้องฟิวไปในนี่ไงชุบแป้งทอดไม่ได้ได้ตัวเดียวเนี่ยมันได้นี่มันใหญ่นะแม่ครึ่งนึงไม่ใหญ่หรอกเชื่อแม่อ่ะไปงั้นเดี๋ยวเรายกเข้าบ้านเลยดีกว่าเดี๋ยวไปทำอะไรดีกว่านะครับเนี่ยแล้วต้องกระดองมันใช่ไหมเอาออกมามันจะมีมันปูเคยกินเหรอไปดูเขาไปดูเขามาเฮ้ยปูอะไรมันไม่มีมันปูก็คือต้องกระดองมันทุกตัวมันก็ต้องมีอยู่แล้วแล้วคิดเหรอว่าเด็กมันจะไม่มีฟิล์มเคยเห็นเขากินเฉพาะตรงขาที่เห็นหลักๆที่ว่าพ่อเห็นเขากินเหมือนกันนะฟิล์มพ่อเห็นเขากินนะเออตรงกระดองแล้วก็อันนี้อร่อยที่สุดเลยหมึกกล้วยโอ้สีสดมากเลยนะครับเนี่ยนึกว่าอยากกินร้องโวยแล้วพอทำนี้เสร็จบางส่วนแม่ก็จะเอาไปผัดแล้วก็จะมีนึ่งอะไรนะหอยแมงภูแล้วก็กุ้งแค่นั้นใช่ไหมโอเคใช่ส่วนปลาแซลมอนเนี่ยแม่แช่ไปแล้วอ่ะเรียนแม่บอกคิดเมนูไม่ออกเลยนะครับไม่ฟิวเคยเห็นแม่ทำกับหัวมันเท่าไหร่ก็บอกแล้วต้มยำแล้วเข้าหัวจุ่มลงไปเลยแล้วค่อยๆแทะเฮ้ยจริงๆมันได้นะกินดิบๆไม่ได้หรอกเฮ้ยพี่ตาลปลาแซลมอนควรทำอะไรกินปลาบอกไม่เคยกินปลาหม้อไฟหัวปลาหม้อไฟแม่หัวปลาหม้อไฟเป็นยังไงเหลือต้มยำนั่นแหละค่ะแล้วใส่ลงไปทั้งหัวเลยเออ
แต่จริงเขาต้องเอาไปถ่าหัวก่อนนะอ๋อไม่ต้องถ่าหรอกแม่เราไม่ยังเป็นต้องทำตามคนอื่นใช่ป่ะเอาไหนแล้วพอไม่ทำตามก็กินไม่ได้กินได้ก็แค่ใส่ลงไปล้างให้สะอาดเห็นว่าขนาดหมึกกรวยไม่มีใครเรียกอะฟิวตั้งชื่อให้ยังได้เลยเออฮีโร่จะออกชื่อแล้วกันเดี๋ยวเปิดให้ดูอย่างเดียวโอเคนะตอนนี้เราใส่ปูไปทั้งหมดแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะโอ้โหแม่เต็มสึงเลย2ชั้นนะครับน้องๆโอ้น้องพี่ว่าอะไรฮะไข่เค็มไข่เค็มเหรอฮะจะมาทำอะไรคะทำปลาหมึกผัดไข่เค็มอ๋อเมนูใหม่นะครับอุ้ยนี่เหรอฮะปอนี้จะเอาไข่ไก่ไปผัดไข่เค็มไม่มีหลักฐานจะมาตอนนี้นะแม่เดือนก็เอาหมึกนะครับมาลวกก่อนนะครับแม่ต้องทำไงต่อเนี่ยเอามันสุกแล้วเดี๋ยวเราก็ตักขึ้นไงเพราะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวิธีการทำให้ไข่แดงแหลกคือเป็นยังไงนะเอาไปปั่นเถอะไม่ปั่นต้องฟิวต้องบี้เหรอลูกบี้ให้มันแหลกคือเฮ้ยแม่ใส่อะไรลงไปอ่ะมันหอยค่ะน้องฟิวเตรียมตัวเตรียมตัวขึ้นอีกวิ่งน้ำตาลโอ้โหไม่ต้องปักกันเลยทีเดียวนะครับใช้หยอกกันเลยนะครับเดี๋ยวเราชิมแล้วเดี๋ยวเพิ่มได้อันนี้แค่ให้มันแบบเข้าไปในไข่ก่อนได้ค่ะสุดยอดอ้าวเอ๊ะมันหอยเราหมดฮะมันหอยเลยเอ้ยไม่ใช่พี่ค่ะมันหอยแล้วมันหอยแม่ลูกแม่หนูเป็นลูกคนเดียวอยู่ที่ลูกหนูออกไปกองไข่อ่ะน้ำมันจะหอยหมดนะคะที่ตักอะไรนะพี่เผาเออในตู้เราหมดได้ยังแล้วเฟลแหลกคือเลยค่ะพี่ฟิล์มต้นหอมขึ้นใช่มาหน่อยโอ้โหเดี๋ยวฟิล์มขออีกทีดิคืออะไรอ่ะพี่ฟิล์มเนี่ยถ่ายคลิปแม่พาเขากลัวมาเกือบร้อยตอนแล้วต้นหอมกุ้ยช่ายคืออะไรไม่แม่หรอกแม่ต้องบอกก่อนถ่ายไงมันจะไม่งั้นไม่รู้ว่าคืออะไรเดี๋ยวครั้งหน้านะเดี๋ยวแม่จะไปซื้อผักมาเดี๋ยวจะให้พี่ฟิล์มกับน้องฟิล์มถ่ายอันนี้ชื่อผักอะไรอะไรเออฉลาดพี่ว่ะเราฉลาดพี่ว่ะเราก็จะเลือกอันไหนไม่เอาบอกนะเดี๋ยวเก็บไว้ไม่รู้จริงๆแม่รู้นั่นไงที่พี่ตาถืออ่ะคืออะไรวะใช่เอาหอมใหญ่มาด้วยหน้าปลาเป็นไงเป็นไงแม่ตอนนี้สุกยังสุกแล้วค่ะเอาขึ้นได้แล้วใช่ไหมใช่พี่เอมต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำจิ้มซีฟู้ดกันนะครับเอาต้นหอมไม่ดีน่าจะแซ่บมากเลยนะเนี่ยเอาใหม่ไม่ผัดปลาหมึกแล้วนะพ่ออ่ะไปเดี๋ยวไปดูแม่ผัดปลาหมึกกันดีกว่าโอเคแม่ผัดปลาหมึกต้องทำยังไงบ้างนี่เลยของที่เราเตรียมไว้ก็คือเจียวกระเทียมก่อนให้หอมๆนะใช่ค่ะแล้วก็ตามด้วยอะไรเอ่ยปลาหมึกค่ะเฮ้ยมันเหมือนเคยทำไปในคลิปแม่พาข้าวปูแล้วเนี่ยโอเคนะเดี๋ยวต่อไปนะครับเราใส่อะไรแม่ใส่ปลาหมึกอ๋อไปผัดให้มันแบบเข้ากันใช่ป่ะให้มันหอมก่อนนะโอ้ใส่หอมแล้วนะแม่เดียวชิ้นเท่าปลาหมึกเลยโอ้นี่ใครแบบขย่ำไปนี่แยกไม่ออกเลยนะขาวๆเหมือนกันก็ไม่รู้ปลาหมึกหรือว่าหอมใหญ่เลยนะโดนบ่อยมากเวียนแบบรอบนี้ใส่เยอะด้วยนะกลิ่นมาแล้วแม่แล้วปูเราเป็นไงบ้างครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะเอาอันบนก่อนเอามาผัดใช่ไหมใช่ค่ะแล้วตอนนี้ไม่หั่นอ่ะลูกจะทิ้งนะน่ะเอาด้วยเนี่ยใส่ถ้วยไปเลยวิพี่ฟิมาผักเป็นด้วยใหญ่มากเลยอ่ะคุณผัดด้วยผัดด้วยแม่แล้วหนูทำไมไม่หั่นให้มันเท่ากันนะลูกแม่ร้องอุ้ยเฮ้ยก็เมื่อกี้เห็นมันใหญ่ไปก็เลยลดขนาดนิดนึงเนี่ยพออันเล็กก็บอกว่าเฮ้ยไม่ให้มันเท่ากันสุดยอดเล็กหรือเอาใหญ่โอ้โหผิดตลอดแล้วเนี้ยใส่เรื่องกรรมเลยพิมหั่นเท่านั้นอ่ะตาทำไมไม่แม่จานนี้ถ้าผัดนี่แพงไหมเนี่ยเราไปกินอยู่ประมาณ100เลยจานอ่ะ200ต้องไปเนี่ยเนาะอ่ะเสร็จแล้วนะครับ1เมนูนะครับนี่เลยนะ
โอ้สุดยอดอ่ะแม่ตอกไข่แตกด้วยฮะอะไรนะต้องใช้กี่ใบอ่ะแม่3ใบเหรอแม่บอกค่ะตีเลยเหรอตีแล้วค่ะตีไข่เป็นด้วยแม่ต่อไปทำอะไรครับเนี่ยปูผัดฮ่องกรีเอามาอย่างนี้เลยอ่ะแม่โอ้โหรู้เรื่องเลยนะเนี่ยคนที่เขาชอบกินปูชนิดนี้นะเขาบอกเสียของไม่รู้เราอยากทำโอ้โหพี่ตาลชิงเงยดิชิงเงยอยากจะกินได้เราแพ้ปูไม่เหรออะไรทีมขโมยไม่ได้นะคะปากเราเคี้ยวอยู่สุชาละยิ้มฟันอ้าปากไข่ยังติดอยู่ที่ซอกฟันอยู่เลยเออว่ะพี่อร่อยเปล่านี่ต้องชิมก่อนแอบชิมแยกไม่ถูกเลยไหนปลาหมึกไหนหอมแม่เอาหมดก็ได้เลยน้ำตามด้วยนะร้อนนะบอกให้ร้อนมากชิมโดยชิมกันด้วยนะครับเนี่ยเป็นไงพี่ฟิล์มเป็นไงแม่เริ่มมากกรอบด้วยอร่อยเหรอใช่เลยถูกใจฉันเลยทำแม่ต้องแกะเนื้อด้วยเหรอไม่จะแกะให้กับฟิล์มชิมฟิล์มลูกรักให้ฟิล์มชิมโอ้ฟิล์มการไม้ใส่ฟิล์มลูกรักอุ้ยไม่โอ้ยร้อนผมเล่นหน้าเล่นละครซับเยอะเลยเออว่าฟิลลูกรักโอ้โหป้อนพี่ฟิล์มก่อนเลยลูกแม่เก็บมาสักถังขยะแท้ๆไม่หมายถึงเราหมายถึงเราอ่ะมาเดี๋ยวมาชิมดูก่อนนะครับเชื่อจิ้มเบาจังเออจิ้มเบาจังฟิลเราไม่ชอบเยอะละเผ็ดเป็นยังไงบ้างครับฟิลอะไรเนื้อแน่นมากหรอโอ้ยร้อนไอโอ้ยนี่หลังจะไหนอันนี้มันเครื่องในมันกินไม่ได้เหมือนปูอัดเลยเป็นเส้นๆนะใช่อืออะไรร้องทำไมร้อนร้อนอร่อยจริงเหรอแม่อืมโอ้โหพี่ฟิล์มโอ้โหไอ้นี่กัดทีไรแล้วไม่เคยชิ้นเล็กเลยเดี๋ยวมันร้อนอีกโอ้ยร้อนร้อนอร่อยละโอ้ไม่ได้เนื้อมันแน่นอะของดีจริงแน่นเหมือนกุ้งแน่นๆอย่างนั้นเลยตัวเป็นเนื้อปูครับผมโอเคนะอร่อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวที่เหลือเอามากินกับซีฟู้ดแม่แล้วส่วนอันนี้เดี๋ยวเราผัดเลยนะผัดจานนึงนะพี่ตาลกินได้ป่ะครับปูอย่างเงี้ยกินไม่ได้ครับเพราะว่าแพ้ปูครับปูน้ำลึกครับเอ้ยเอออยากให้พี่ตาลกินสักครั้งปกติแค่แพ้กินไปนี่ตายเลยปูน้ำมันก็น้ำลึกน้ำลึกจ้ะปกติแพ้น้ำตื้นเนี่ยน้ำลึกไปเลยโอ้ยว้าวเลยนะครับเนี่ยพี่ฟิล์มเนื้อเขาเป็นไงบ้างเมื่อกี้มันแน่นๆอ่ะมันแบบว่ามีแต่แบบเนื้อมันไม่มีลมหรือว่าแฟบอะไรอย่างนี้เลยมันแน่นๆอ่ะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเขาอยู่น้ำลึกเหรออุดมสมบูรณ์เหรอมันสัตว์น้ำลึกมันต้องใช้กำลังเยอะไงกล้ามเนื้อมันอ่ะแค่ชิมนิดเดียวนะเดี๋ยววันหน้าเราเอฟอีกคือมันเราเอฟอีกโอ้โหหามตังในกระเป๋าด้วยมันอร่อยเดี๋ยวเราชิมก่อนอ้าวแม่อันนี้เทเข้าหน้าเหรอเดี๋ยวเพิ่งกินล้างเนี่ยก็มันมีเนื้อบดใช่ไหมอันนี้เราก็เพิ่งกินครั้งแรกเนาะถือว่าดิเขาบอกอร่อยอร่อยใช่ป่ะแม่ใช่คือเมื่อกี้แค่ชิมนิดเดียวนะเอ้าตรงนี้ก็มีเนื้อดูดิโอ้ยโอ้ยโอ้ควันขมุกเฉียบเลยเดี๋ยวขอชิมก่อนนะแม่เฮ้ยร้อนโอ้ยตรงนี้มันก็มีเนื้อเราเพิ่งรู้มันอร่อยมากโอ้โหครับผมต่อไปทำอะไรต่อครับแม่ปูผัดผงกะหรี่โอ้โหปูเอาปูรัสก้าเนี่ยมาผัดผงกะหรี่จริงๆเพราะว่าเพจเนี่ยเขาขายไม่แพงนะแม่ใช่เนาะได้เยอะมากเลยนะครับเพราะถ้าเราไปซื้อจริงอ่ะมันแพงกว่านี้นะใช่ครับแนะนำเลยนะครับนี่เลยมาเดี๋ยวเอาใส่ไปเลยแม่ไม่ต้องใส่น้ำมันอะไรเลยเหรอใส่แล้วตกใจครับหันมาพอดีอะไรเห็นใส่ไปแล้วอันนี้อะไรอ่ะแม่ผงกะหรี่จริงอ้าวมาเป็นผงแบบนี้เหรอใช่เลยค่ะแม่ผัดผิดสูตรหรือเปล่าไม่ผิดปูเราสุกแล้วอ๋อเออใช่ใช่ใช่เพราะเรานึ่งมาเนาะมาอุ้ยกลิ่นมาแม่อุ้ยไม่เปิดกลิ่นมาอันนี้แค่ลองขัดนะ
พราะว่ามีแต่คนเสียดายบอกว่าไม่จิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดเมนูนี้อร่อยใช่ไหมแม่ใช่ถ้าอร่อยขึ้นมาแม่ไม่ผัดซ้ำนะเฮ้ยเรางอนสีก็จัดจ้านมากเนื้อนี่เน้นเลยนะแม่เนาะเหมือนแบบแต่ละชิ้นอย่างเงี้ยเหมือนกุ้งตัวเลยนะกุ้งมันจะแน่นๆอย่างนี้นะรสชาติเขาแบบถึงว่าคนเขาแบบเอฟเยอะมากแล้วก็อยากกินกันเพราะว่ามันอร่อยอย่างนี้เองใช่ไหมเพราะทำไมไม่เอฟกุ้งมังกรมาด้วยอ่ะเพราะไม่รู้จริงๆอ่ะพวกเราอ่ะอยู่มาจนขนาดนี้นี่คือครั้งแรกในชีวิตของเรานะที่แบบซื้อมากินเนาะพ่อเอฟครั้งนี้แม่ถูกใจไหมถูกใจไม่งี้ถ้าแม่สบายใจพ่อก็ดีใจเอฟใหม่อีกก็ได้โดนเอาอีกสองอันด้วยนะตอนนี้นะปูผัดผงกะหรี่ของเรานะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยนะโอ้ยเน้นๆเลยอ่ะแม่ครับผมตอนนี้นะกุ้งของเราที่นึ่งนะครับก็สุกแล้วใช่ไหมแม่ใช่ค่ะอันนี้กุ้งอะไรแม่แม่กับกุ้งแช่บ๊วยพ่อหรือแม่กับกุ้งทะเลกุ้งขาวอ่ะใช่ค่ะใช่ป่ะพ่อไม่แน่ใจนะถ้าพ่อพูดผิดยังไงต้องขอโทษด้วยนะไม่แน่ใจว่ากุ้งทะเลหรือกุ้งแช่บ๊วยครับผมอ่ะมาอีกหนึ่งจานนะครับแม่ต่อไปอะไรครับเนี่ยหอยแมงภู่ค่ะอุ้ยน่าทานมากเลยค่ะเขาแกะมาให้แบบนี้เลยนะถือว่าสะดวกมากเลยแม่นะเราก็แค่มาอุ่นครับฝั่งนี้แบบเต็มโต๊ะเลยครับน้องๆน่ากินมากน่ากินมากพี่ฟิล์มน่ากินแล้วจะเป็นแบบนี่ต่อมาหาร5ดาวแน่ลูกนะแน่ทำไมต้องหินท่านี้นี่นี่คือท่าที่แบบกินอะไรรู้ป่ะโอ๊ยไม่นี่ได้รูปที่สวยแบบไหนฮะโหก็หน่อยสุดอ่ะไม่รู้ว่าอะไรอย่างกันแล้วอ่ะปูกับหน้าพิวอ่ะครับผมตอนนี้นะฮะเมนูที่ทำวันนี้นะก็เสร็จเรียบร้อยหมดทุกเมนูแล้วนะครับใช่ค่ะเริ่มจากอะไรก่อนดีปูนึ่งเนาะใช่แคปนึ่งนะครับโอ้โหแดงแป๊ดเลยนะฮะแล้วก็ตามด้วยอะไรแม่ปลาบึกผัดไข่เค็มฮะไข่เค็มไข่เค็มนี่เลยนะปลาบึกผัดไข่เค็มนะครับตามด้วยปูผัดผงกะหรี่โอ้ยเน้นๆเลยนะครับอันนี้อะไรหอยแมงภู่นึ่งค่ะครับผมแล้วก็ตามด้วยหอยหอยแมงภู่นึ่งหอย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 กับหัวปลาใช่ฮะยังเหลืออยู่นะครับพร้อมไหมครับทุกคนพร้อมโหอย่างรีบอ่ะดูฝั่งนี้ดิมาแม่เอาชิ้นนั้นมาอ่ะโอ้โหยกขึ้นหน่อยยกขึ้นหน่อยว้าวเดี๋ยวให้คนละขาเลยอ่ะงั้นเอานี้ไว้โอ้ยไหนมาซิมาซิหกแขนเสื้อเราโอ้โหดูเนื้อนี่อลังการงานสร้างจริงแม่ให้ชกเหมือนถึงว่าชนอันนี้เอาไว้พ่ออันนี้ไม่ให้พ่อนะดูดิแค่ดึงอันนี้ออกมาก็มีเนื้อติดออกมาด้วยครับผมฟังเสียงดีแบบโหนกฟังเสียงนี่จิ้มก่อนนี่ตรงนี้เราก็เอาโอ้ยพี่ฟิล์มเราให้ฟังดิแน่นมากหวานแล้วก็น้ำจิ้มแซ่บโหดูฟิลเลยอย่างกินไอติมเลยอ่ะเป็นไงลูกหวานมากเฮ้ยมันกัดได้ยังไงตรงนี้พ่อคือแบบมันนิ่มใช่ป่ะนี่ตรงนี้นิดหน่อยเดี๋ยวดูดูนะนี่โอ้โหดูพี่ฟิล์มนะครับเป็นไงพี่ฟิล์มเนื้อเขานุ่มไหมนุ่มมากนั่นด้วยโอ้ยอร่อยโอ้ยร้องโอ้ยนี่เป็นไงครับฟิล์มมันหวานมากเนื้อแน่นใช่ไหมคะคุ้มอ่ะเฮ้ยพ่อมัวแต่ถือกล้องก็อดเหมือนกันนะเดี๋ยวชิมก่อนชิมปูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาชิมผัดผงกะหรี่อะไรอย่างนี้นะค่ะโอเคนะครับเนื้อตรงนี้คือเยอะกว่าปูตัวเล็กเลยเนี่ยดูดิเป็นไงแม่อร่อยอ่ะสั่งอีกได้ไหมสั่งอีกได้ไหมแม่เดือนบอกว่าอร่อยนะครับถือว่าโอเคมากเลยใช่ไหมใช่คุ้มค่าเงินของเราที่เสียไปจริงๆนะแม่เนาะใช่มาเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวมาชิมหอยนะครับชิมกุ้งแล้วก็เดี๋ยวมาชิมอาหารที่แม่ผัดไว้นะครับ
พี่พีบอกว่าอร่อยอร่อยจนวางไม่ลงเลยใช่ป่ะเมื่อกี้ให้ตรงข้อเขาเล็กๆนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาชิมอย่างอื่นบ้างครับคือตัวปูเนี่ยอร่อยแล้วใช่ไหมใช่เดี๋ยวแม่ชิมหอยนะครับผมอ่ะมาเฮ้ยพี่พีแกะเดี๋ยวแกะกระดองปูดูนะลูกอ่ะมาผมจิ้มซีฟู้ดนะครับยังไงแม่แน่นใช่ไหมแม่ใช่กรุบกรุบเลยใช่ป่ะอ่ะแม่ชิมหลังหนูขอชิมนี่หน่อยชิมหลายอย่างก่อนแกะเลยนะเป็นเลยลูกเพราะว่าตัวกระดองเขาอ่ะมันไม่แข็งนะฟิล์มเนาะมันบางๆก็แกะง่ายเป็นไงฟิล์มอร่อยอร่อยแต่ฟิล์มว่าอย่างเงี้ยอร่อยกว่าฝนนึ่งใช่ไหมเร็วๆอยากกินหมึกกล้วยจริงด้วยลืมอ่ะมาหมึกกล้วยน้องฟิล์มนะครับค่ะเดี๋ยวนะคะเนื้อเนื้อนั้นไม่ใช่หอมใหญ่นะลูกอย่าพลาดนะไปเป็นไงบ้างหมูกรอบอุ่นนะอร่อยใช่ไหมคะอร่อยมากเพราะเราเป็นคนปรุงนั่นแหละหล่อเด้งๆเลยใช่ไหมคะหล่อข้าวร้อนๆนะพลาดเลยอ่ะใครมาดูพี่มิ้นตอนคืนนี่แย่เลยนะเด้งๆเลยหนอกรอบครับผมนี่อุ้ยมันดึงๆร้อนๆสัสๆดูดิยังกับวุ้นเลยเนาะเป็นไงครับพี่เฟรมอร่อยมากสุดยอดสั่งอีกสั่งอีกสั่งอีกอ่ะมาเดี๋ยวมาแกะกระดองปูตัวนี้ดูอยากรู้ว่าข้างในมีมันไหมได้แกะเป็นไหมมันไม่ได้แกะจากข้างหน้าหรอไม่รู้ไหนหน้าไหนหลังเขาก็ไม่รู้นั่นแหละนั่นแหละถูกแล้วเฮ้ยเฮ้ยคืออะไรอ่ะโอ้โหไม่มีอะไรเลยขอดูหน่อยพี่เฟรมไม่มีเออไม่มีอะไรเลยอ่ะนี่อ๋อเขาอยู่ตรงนี้น่าจะแห้งด้วยเลยนะแม่นะใช่อ่ะโอเคนะครับพี่ฟิล์มรีวิวปูหน่อย10ให้เท่าไหร่ให้100โอ้โหมันแน่นมาก10ให้100น้องฟิลราคา10ให้เท่าไหร่คะ10ให้พันเลยอ่ะโอ้โหขนาดนั้นเลยไม่เดือนอ่ะให้ล้านเลยก็ได้โอ้โหก็คือมันดีทุกคนราคาเขาแพงแต่คุ้มกุ้งที่เขาแถมมาอร่อยนะใช่เหรอแม่ชิมแล้วเหรอใช่ชิมชิมแล้วเนื้อหวานมากขอบอกครับอ่ะโอเคไม่ไหวแล้ว โอเคนะสำหรับคลิปนี้นะพ่อถาก็ไปเอฟมานะครับในราคา 4,606 บาทนะถือว่าคุ้มมากๆนะครับยังไงก็เข้าไปซีเอฟกันได้นะเขาไม่ได้จ้างนะพ่อถาโอนเต็มเลยนะครับแล้วอยากจะบอกว่าเขาส่งจริงถึงไวแล้วก็อาหารเขาสดถือว่าดีมากๆนะครับอร่อยค่ะครับผมจริงๆไม่ได้ราคาสูงขนาดนี้หรอกแม่หลักร้อยก็มีนะครับเยอะแยะมากเลยนะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าเป็นอะไรแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวเราจะเอฟมาบ่อยๆเจ้านี้แล้วมาทำอาหารแบบนี้มารีวิวให้ดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย